ือวันนี้นิ่มมีเรื่องงานมงคลจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะงานมงคลนี่แกอย่าบอกนะว่าผัวแกกับตาป๊อดอ่ะจะบวชอีกรอบไม่ใช่งานบวชค่ะแต่เป็นงานแต่งของลูกชายนิ่มค่ะงานแต่งนี่แม่อย่าบอกนะว่าแม่บังคับพี่ป๊อดให้แต่งงานกับเยเจ้ยได้แล้วแป๊ดจะได้เยเจ้ยชนีเมืองหลวงมาเป็นพี่สะใภ้เหรอเนี่ย ไม่ใช่ตาป๊อดจ้ะแต่เป็นแก่ต่างหากตาแป๊ดดีใจพี่นิ่มกับเนียนตกลงกันแล้วค่ะจะให้น้ำตาลมั่นกับแป๊ดแล้วถ้าป๊อดพร้อมแต่งงานกับเจ้ยเมื่อไหร่ก็จะแต่งพร้อมกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะอันนิ่มกับอันเนียนจะให้แป๊ดกับน้ำตาลมั่นกันถามความสมัครใจสองคนหรือยังอะคะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคลุมถุงชนเนี่ยเท่ากับบังคับให้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงทำโดยไม่ยินยอมนะคะตาลยินยอมที่จะมั่นค่ะตาลถ้าถูกบังคับแบบนี้ตาลไม่ได้ถูกบังคับค่ะตาลลูกถ้าต้องแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักเนี่ยชีวิตจะไม่มีความสุขนะหนูอย่าเอาความทุกข์ของตัวเองไปแบกบนความสุขของคนอื่นไม่เอาค่ะไม่เอาอย่าสอนนะคะนี่ลูกเนียนเนียนสอนเองนี่เดี๋ยวก่อนสิแต่ว่าไอ้เจ้าแป๊ดเนี่ยมันไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วจะให้น้ำตาลไปแต่งงานกับเจ้าแป๊ดได้ยังไงเดี๋ยวสิเออเราแป๊ดไม่แต่งนะแม่ทุกคนมาพร้อมหน้ากันขนาดนี้คุณหญิงแม่ก็สามมาถึงที่นี่แกอย่าทำฉันผิดหวังแม่ดูปากแป๊ดนะแป๊ดอยากมีผัวแป๊ดไม่ได้อยากมีเมียแต่แกเป็นลูกชายฉันนะแม่คิดว่าแป๊ดเป็นลูกชายแม่อีกเหรอทั้งตัวแป๊ดเนี่ยก็มีแค่เนื้องอกตรงนี้แหละที่เอาไว้ฉี่เป็นลูกชายของแม่อะทุกคนฟังนะคะแป๊ดจะไม่แต่งงานตามที่ทุกคนต้องการค่ะแกจะไม่แต่งใช่ไหมฮะไม่แต่งเนื้องอกของแป๊ดแป๊ดมีไว้ฉี่ไม่ได้มีไว้สืบพันธุ์ไม่ใช่เรื่องของใครรักต้องมาจากคนสองคนเท่านั้นต้องมาจากหัวใจขอสักทีดีมาไม่ต้องบังคับไม่งั้นคงวุ่นวายโอ้ my god พอได้เจอเธอฉันก็รับว่าอุ่นหัวใจ